สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยมาชวนกินเมนูเด็ดค่ะนี่ค่ะกะหล่ำปีผัดน้ำปลาฮะกะหล่ำปีนี่แหละค่ะผัดน้ำปลาหอมอร่อยร้อนๆนะคะทานข้าวมาทานข้าวกันนะคะตำน้ำพริกแดงค่ะนี่ค่ะน้ำพริกแดงแบบบ้านนอกเรานี่แหละค่ะตำแล้วก็ปรุงรสตามชอบนี่ค่ะนี่ค่ะแบบบ้านๆนะคะน้ำพริกแดงแบบบ้านๆเราค่ะอร่อยเลยแหละกินกับผัดกะหล่ำปีเติมรสตามชอบนะคะใครชอบแต่พี่ต้อยชอบอันนี้มันเปรี้ยวๆเค็มๆนิดๆนะคะอร่อยเลยมีผักสดเป็นจานเลยค่ะแตงร้านนะคะค่ะแต่กินก็ชอบก็ปอกนะคะแล้วก็มะเขือนี่ค่ะผักชีพริกแดงนี่ใช้พริกขี้หนูแห้งนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะกะหล่ำปีผัดน้ำปลาน้ำพริกแดงผักสดสดนะคะค่ะมาค่ะมาค่ะมากินกับพี่ต้อยนะคะค่ะอร่อยอร่อยค่ะอย่าแอบกินน้ำลายนะคะพี่ต้อยขอกินก่อนละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่ต้อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ